เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาคำถามสำคัญข้อที่3โจทย์ถามว่าธาตุแต่ละชนิดในตารางธาตุเนี่ยมีสมบัติเป็นอย่างไรและนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในส่วนของข้อนี้เนี่ยเขาถามถึงชนิดของธาตุที่อยู่ในตารางธาตุแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งพี่เนี่ยอยากอธิบายในเรื่องของชนิดของตารางธาตุเนี่ยผ่านตารางธาตุเพราะมันจะเป็นอะไรที่จำได้ง่ายกว่าแล้วเราก็จะรู้คุณสมบัติของธาตุเนี่ยผ่านตารางธาตุไปเลยโดยที่ในส่วนของตารางธาตุเนี่ยถ้าเป็นหลักๆเลยก็คือธาตุเนี่ยจะแบ่งเป็น4กรุ๊ปหลักๆด้วยกันกรุ๊ปแรกก็คือจะเป็นในส่วนของ S กรุ๊ปหรือว่าที่อยู่ในช่องนี้กรุ๊ปที่2จะเป็นกรุ๊ปที่อยู่ตรงกลางธาตุเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นธาตุ D กรุ๊ปหรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อของธาตุพวกธาตุ transition แล้วก็ถ้าเป็น S กรุ๊ปอย่างเงี้ยเราก็จะรู้จักกันใน D ของโลหะหมู่1หรือหมู่2แถวแรกเนี่ยก็จะเป็นหมู่1 A แถวที่2ก็จะเรียกว่าเป็นโลหะหมู่2 A ต่อมากลุ่มที่3ก็จะเป็นโซนฝั่งนี้ทั้งหมดก็จะเรียกว่าเป็นธาตุในกลุ่ม P กรุ๊ปซึ่งส่วนมากขอใช้คำว่าส่วนมากไม่ใช่ทั้งหมดในฝั่งนี้ก็จะเป็นนาโลหะซึ่งฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นไล่ไปตั้งแต่หมู่3 A หมู่4 A หมู่5 A6A 7A แล้วก็หมู่ 8A ต่อมากรุ๊ปสุดท้ายก็คือธาตุที่อยู่ในกลุ่มล่างๆพวกนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่า transition เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นธาตุใน S F กรุ๊ปหลักๆนะในส่วนของธาตุจะแบ่งเป็น S กรุ๊ป D กรุ๊ป P กรุ๊ปแล้วก็ F กรุ๊ปโดยที่ตารางธาตุเนี่ยถ้าเรียงไล่ไปแต่ละแถวก็จะแบ่งเป็นหมู่ 1A หมู่ 2A หมู่ 3A หมู่ 4A หมู่ 5A หมู่ 6A หมู่ 7A หมู่ 8Aส่วนธาตุ transition เนี่ยตรงนี้มันก็จะเรียงตั้งแต่หมู่ 3B 4B 5B 6B 7B 8B 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 3ครั้งแล้วก็ค่อยเป็น 1B แล้วก็ 2B ดังนั้นในส่วนของ transition ตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีกี่ธาตุ3 4 5 6 7 8 8 8 1 2ก็จะมีทั้งหมด10ธาตุด้วยกันในธาตุ transition ตรงนี้แล้วก็หมู่8ถ้าไล่หมู่1จนถึงหมู่8ธาตุในกรุ๊ปธาตุในหมู่ A จะมีทั้งหมด8หมู่ถ้าธาตุในหมู่ B พวก transition ก็จะมีทั้งหมดจริงๆมันเป็น8 8 8มันซ้ำกันแต่ว่ามันมีทั้งหมด10ธาตุในนี้แล้วก็สุดท้ายเป็น F กรุ๊ปอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตารางธาตุโดยที่ตารางธาตุเนี่ยถ้าไล่ตามอีกแนวนึงเขาก็จะไล่อันนี้คือไล่ตามคอลัมน์ใช่ปะถ้าไล่ตามแถวก็จะแบ่งเป็นแถวโดยที่แถวแรกเนี่ยแถวบนสุดจะมีไฮโดรเจนกับฮีเลียมเขาก็จะเรียกธาตุในคาบนี้ว่าเป็นธาตุในคาบที่1ไล่ลงมาเป็นคาบที่2คาบที่3คาบที่4คาบที่5คาบที่6คาบที่7ไปเรื่อยๆส่วนธาตุ transition ใน F กรุ๊ปตรงนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น14ช่องย่อยนี่คือลักษณะหน้าตาของตารางธาตุก่อนนะอย่างแรกที่ต้องรู้คือตารางธาตุเนี่ยแบ่งเป็น8หมู่หลักแล้วก็ถ้าเป็น transition แบ่งเป็น10ช่องย่อยถ้าเป็น transition ด้านล่างจะมี14ช่องย่อยโดยที่แต่ละแถวเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นคาบไล่ตั้งแต่ไฮโดรเจนกับฮีเลียมจะเป็นคาบที่1ที่เหลือเป็นคาบที่2 3 4 5 6 7ไล่ลงมาแล้วก็ในส่วนของกรุ๊ปจะแบ่งเป็น S กรุ๊ปD กรุ๊ป P กรุ๊ปแล้วก็ F กรุ๊ป4กรุ๊ปหลักๆอันนี้คือลักษณะรูปแบบของการแบ่งธาตุที่อยู่ในตารางธาตุทีนี้คุณลักษณะของมันก็คือถ้าเป็นธาตุอันนี้คือรูปแบบทั่วไปของตารางธาตุอันนี้คือผังตารางธาตุที่เราจะต้องรู้เนาะว่าเวลาเขาเอาธาตุมาบรรจุในตารางธาตุเนี่ยเขาก็จะบรรจุตามคาบตามหมู่มันก็จะมีสมบัติที่ธาตุเนี่ยคล้ายคลึงกันตามหมู่ขนาดมันก็จะใกล้เคียงกันตามคาบคุณสมบัติมันก็จะคล้ายๆกันในพวกตัวที่อยู่ใกล้ๆกันนี่คือรูปแบบของการจัดเรียงตารางธาตุโดยที่เขาเนี่ยจะเอาธาตุที่เป็น S
ลงท้ายด้วย S group เนี่ยมาไว้ในฝั่งนี้ธาตุที่ลงท้ายด้วย D group จะมาอยู่ตรงกลางธาตุที่ลงท้ายด้วย P group จะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ธาตุลงท้ายที่ด้วย F group เนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้คือรูปแบบของการจัดเรียงธาตุลงในตารางธาตุต่อมาทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าชนิดของธาตุจริงๆเนี่ยเขาแบ่งเป็นอะไรบ้างในส่วนของรูปแบบการแบ่งชนิดของธาตุหลักๆเลยธาตุจะแบ่งเป็น3แบบหลักๆด้วยกันก็คือธาตุที่เป็นโลหะธาตุที่เป็นอโลหะแล้วก็ธาตุที่เป็นกึ่งโลหะโดยที่ลักษณะการแบ่งคืออะไรลักษณะการแบ่งเนี่ยเขาจะใช้การแบ่งชนิดของธาตุ3ตัวนี้เนี่ยด้วยขั้นบันไดเป็นเกณฑ์โดยที่ลักษณะของขั้นบันไดก็จะมีโบรอนมีซิลิคอนมีเจอร์เมเนียมมีอาร์เซนิกมีพวงมีเทลูเลียมมีโพลิดีนัมนี่ก็จะเป็นลักษณะของขั้นบันไดที่ลากลงมาโดยที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆจะมีในส่วนของอลูมิเนียมแต่อลูมิเนียมเนี่ยเขาจะไม่นับในขั้นบันไดเพราะว่าอลูมิเนียมจะมีสมบัติคล้ายไปในกึ่งโลหะส่วนตัวฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นแอทาทีนแอทาทีนเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยของมันเนี่ยคล้ายๆพวกกัมมันตรังสีที่มันสามารถแผ่รังสีได้คุณสมบัติมันก็เลยไม่พอมันแผ่รังสีเนี่ยคุณสมบัติของมันก็เลยไม่ได้ชัดเจนไปในทางคุณสมบัติของกึ่งโลหะก็คือเอาง่ายๆมันเป็นพวกกัมมันตรังสีเขาก็เลยไม่นับมันมาจัดอยู่ในพวกธาตุโลหะหรือว่ากึ่งโลหะก็เลยทำให้ธาตุที่สุดท้ายแล้วเนี่ยสรุปธาตุที่เป็นกึ่งโลหะเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ธาตุที่พี่เขียนสีดำตามนี้ต่อมาธาตุที่เป็นโลหะคืออะไรในส่วนของธาตุที่เป็นโลหะเนี่ยก็จะเป็นธาตุที่ไล่ไปตั้งแต่ธาตุหมู่ 1A หมู่ 2A ธาตุทรานซิชันแล้วก็ไล่ไปจนถึงธาตุที่อยู่ใต้ขั้นบันไดธาตุที่อยู่ใต้ขั้นบันไดคือธาตุไหนก็คือถ้าให้เรียงความเป็นโลหะก็คือจะไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไล่ไปอุ๊ยพี่ขอโทษที่ใช้สีชมพูซ้ำนั่นแหละส่วนธาตุที่เหลือที่ไม่ใช่โลหะกับกึ่งอโลหะก็คือธาตุที่อยู่ในแถบนี้อุ๊ยสีม่วงมากเลยนี่ธาตุที่อยู่บนนี้ก็จะนับว่าเป็นธาตุอโลหะก็คือเป็นธาตุที่อยู่เหนือขั้นบันไดขึ้นไปดังนั้นเนี่ยธาตุแต่ละชนิดในตารางธาตุเนี่ยก็จะแบ่งสมบัติของมันเนี่ยเป็นธาตุโลธาตุที่เป็นโลหะธาตุที่เป็นกึ่งโลหะแล้วก็ธาตุที่เป็นอโลหะโดยที่คุณสมบัติของมันเนี่ยถ้าเป็นโลหะคุณสมบัติมันก็จะมีลักษณะที่เป็นคุณสมบัติของโลหะอย่างนึงเป็นอโลหะก็จะมีคุณสมบัติที่เป็นอโลหะอย่างนึงแล้วก็กึ่งโลหะก็จะมีคุณสมบัติอย่างนึงส่วนใหญ่ธาตุที่เป็นโลหะเนี่ยก็จะค่อนข้างมีความมันวาวมีความเปราะแล้วก็จุดเดือดจุดร้อนเหลวค่อนข้างสูงถ้าเป็นธาตุที่เป็นอโลหะจุดเดือดจุดร้อนเหลวก็ค่อนข้างต่ํามีคุณสมบัติเป็นได้ทั้งก๊าซเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวที่เป็นโลหะส่วนใหญ่มักจะเป็นของแข็งส่วนธาตุกึ่งโลหะเนี่ยคุณสมบัติของมันก็จะสามารถแบบกึ่งๆนำไฟฟ้าได้นี่ก็จะเป็นลักษณะคุณสมบัติเด่นของแต่ละตัวในส่วนของการนำไปใช้ถ้าเป็นพวกโลหะเนี่ยเราก็จะสามารถนำไปใช้ในการนำไฟฟ้าได้ถ้าเป็นพวกอโลหะส่วนใหญ่ก็จะนำไปใช้เป็นพวกฉนวนไฟฟ้าทำก๊าซหรือว่าพวกสารประกอบทั่วไปแล้วก็กึ่งโลหะก็จะนิยมใช้ในพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กึ่งนำไฟฟ้าได้บ้างเล็กน้อยนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นในส่วนของทองแดงคอปเปอร์ที่อยู่ในคอปเปอร์ที่อยู่ในทรานซิชันคอปเปอร์ที่อยู่ในตารางธาตุเนี่ยมันเป็นมีคุณสมบัติเป็นทองแดงเป็นโลหะตัวนี้เนี่ยสามารถนำไฟฟ้าได้เขาก็จะนิยมนำไปใช้เป็นสายไฟหรือแม้กระทั่งในตัวของอย่างเช่นพวกอลูมิเนียมอย่างเงี้ยอลูมิเนียมก็บางครั้งมันสามารถนำความร้อนได้ก็จะนำไปทำพวกหม้อหรือว่าพวกเตาต่อมาโบรอนกับซิลิคอนพวกนี้เขาก็จะเจือทำในพวกแบบแบตเตอรี่หรือว่าพวกบางครั้งก็อาจจะนำไปใช้ในเรื่องของพวกแผงโซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยเอาไปเจือในแผงโซลาร์เซลล์เพราะว่าคุณสมบัติของมันเนี่ยสามารถกึ่งนำไฟฟ้าได้ต่อมาในส่วนของอโลหะก็อย่างเช่นออกซิเจนประโยชน์เยอะแยะเช่นในการหายใจพวกแก๊สคลอรีนที่ใส่เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
พวกไอโอดีนทิงเจอร์ไอโอดีนที่ใส่เพื่อเวลาแผลเราเวลาปากเราเป็นแผลอะไรเงี้ยคาร์บอนเป็นแกไฟต์เป็นเพชรเอามาทำเพชรเอามาทำพวกไส้ดินสอได้อ่ะแก๊สไนโตรเจนบางครั้งเป็นแก๊สเฉื่อยเขาก็อัดเข้าไปในพวกถังก๊าซออกซิเจนเพื่อให้ลักษณะของก๊าซมันคล้ายคลึงกับก๊าซในธรรมชาติฟอสฟอรัสคุณสมบัติของมันค่อนข้างติดไฟมันจะแบ่งเป็นฟอสฟอรัสแดงฟอสฟอรัสดำฟอสฟอรัสขาวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยคุณสมบัติก็สามารถติดไฟได้แตกต่างกันในส่วนของซัลเฟอร์อย่างเงี้ยก็เป็นองค์ประกอบของพวกก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์พวกกรดซัลฟูริกต่างๆที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันอาร์เซนิกสารหนูใช้เป็นยาที่แบบทำยาเบื่ออ่ะมีอะไรอีกฟลูออรีนฟลูออรีนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบของฟลูออไรด์ที่ใช้ทำยาสีฟันโบรมีนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในห้องปฏิบัติการเอามาเป็นพวกตัวทำละลายต่างๆที่ใช้ในการทดลองนีออนอย่างเงี้ยก็เป็นแก๊สเฉื่อยฮีเลียมอย่างเงี้ยบางครั้งก็มีการเอาพวกแก๊สเฉื่อยพวกนี้อัดเข้าไปในลูกโป่งแล้วก็มาดูในส่วนของที่เป็นโลหะกันบ้างส่วนที่เป็นโลหะก็จะมีอย่างเช่นพวกลิเทียมไฮโดรเจนอย่างเงี้ยก็เป็นแก๊สที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็มีโซเดียมคลอไรด์อย่างเงี้ยก็ใช้ทำเกลือแกงแมกนีเซียมก็เป็นลวดโลหะใช้ทำบุพันธ์วัสดุต่างๆมีความอ่อนตัวได้เล็กน้อยพวกนี้จดเลยนะเพราะมันจดเองนะเพราะมันมีค่อนข้างเยอะในส่วนของคุณสมบัติรายละเอียดย่อยๆของแต่ละตัวโพแทสเซียมแคลเซียมก็เป็นประกอบส่วนองค์ประกอบของร่างกายเนาะโพแทสเซียมพวกนี้ก็เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายหรือแม้กระทั่งพวกตัวโลหะที่เป็นเงินเป็นทองคำอย่างเงี้ยก็มีการทำมาเป็นเครื่องประดับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของเราประหลอดใช้ทำพวกเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็สังกะสีอย่างเงี้ยทำพวกหลังคาบ้านในส่วนของเหล็กก็ใช้ทำพวกวัสดุก่อสร้างโคบอลต์โครเมียมพวกนี้เนี่ยโคบอลต์โครเมียมก็เอาไปเจือทำให้เอาไปเจือในพวกเพชรพลอยทำให้เกิดสารประกอบที่เป็นสีก็ได้นี่ก็จะเป็นลักษณะทั่วๆไปแล้วก็ประโยชน์ทั่วๆไปของพวกโลหะกึ่งโลหะแล้วก็อโลหะเนอะในส่วนของโลหะก็จะใช้ในพวกแผงโซลาร์เซลล์ใช้ในพวกไฟฟ้าทีนี้มาดูในเรื่องของรายละเอียดตามหมู่แต่ละหมู่กันบ้างซึ่งพอเราแบ่งธาตุเนี่ยออกเป็นทั้งหมด8หมู่หลักในหมู่ A แล้วก็ธาตุกรุ๊ป B เนี่ยมี10ตัวใช่ป่ะกับธาตุทรานซิชันทีนี้เนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกของธาตุแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไปโดยที่กลุ่มแรกเนี่ยเขาก็จะเรียกธาตุแบบนี้เนี่ยว่าเป็นธาตุในหมู่แอลคาไลน์เพราะอะไรหมู่ 1A เนี่ยจะมีชื่อนึงว่าแอลคาไลน์เพราะว่าคุณสมบัติของธาตุที่อยู่ในหมู่ 1A เนี่ยจะค่อนข้างอันนี้คือการแบ่งอีกแบบนึงแล้วนะแบบแรกคือแบ่งตามชนิดของธาตุแบบที่2คือสมบัติของธาตุขึ้นตามหมู่ถ้าขึ้นตามชนิดธาตุจะแบ่งเป็นโลหะอโลหะกึ่งโลหะถ้าเป็นตามหมู่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะตามตารางธาตุเลยสมบัติของธาตุถ้าเป็นตามหมู่ที่1เป็นลักษณะของอัลคาไลน์พวกนี้เนี่ยลักษณะของมันก็คือมันจะเป็นโลหะที่มีฤทธิ์เป็นเบสคําว่าอัลคาไลน์ก็คือเป็นเบสหมายความว่าโลหะพวกนี้เนี่ยถ้าเอาไปทำปฏิกิริยากับน้ำก็คือเจอน้ำมันจะได้สารละลายเบสออกมานี่คือคุณสมบัติของธาตุที่อยู่ในหมู่ 1A ต่อมาคุณสมบัติของธาตุที่อยู่ในหมู่ 2A หมู่ 2A เนี่ยจะมีชื่อนึงว่าแอลคาไลน์เอิร์ธคำว่าแอลคาไลน์เนี่ยเหมือนหมู่ 1A เลยก็คือทำเดียวกับน้ำได้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นเบสส่วนคำว่าเอิร์ธเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ธาตุในหมู่ 2A เนี่ยมักจะพบบนผิวโลกต่อมาทรานซิชันไม่มีอะไรข้ามมันไปทั่วไปส่วนใหญ่สารประกอบทรานซิชันเนี่ยคุณสมบัติเด่นของทรานซิชันพวกนี้เนี่ยจะเป็นสารประกอบที่มีสีได้หลายสีหมายความว่าพอมันเกิดสารละลายนึงมันอาจจะมีสีสารละลายนึงพอไปทำยากับตัวอื่นมันก็อาจจะเปลี่ยนสีของมันได้มันจะค่อนข้างเปลี่ยนสีแล้วสีของมันค่อนข้างจะชัดเจนต่อมาธาตุในหมู่สามข้ามไปที่หมู่7เลยหมู่7เนี่ยมันจะมีอีกชื่อนึงว่าพวกนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นแก๊สฮาโลเจนที่มาของคำว่าแก๊สฮาโลเจนเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยพบ
ได้มากในน้ำทะเลเพราะว่าอะไรเพราะว่าคำว่าฮาโลเจนเนี่ยจริงๆมันแปลว่าเกลือก็คือมันเป็นเกลือที่อยู่ในทะเลเช่นฟลูออไรด์คลอไรด์พวกเนี้ยมันเจือปนอยู่ในทะเลเป็นส่วนใหญ่เขาก็เลยตั้งชื่อธาตุในหมู่ที่7ว่าเป็นธาตุหมู่ฮาโลเจนต่อมาคุณสมบัติหมู่สุดท้ายเนี่ยหมู่ที่8เขาจะเรียกว่าเป็นโนเบลแก๊สหรือว่าเป็นแก๊สเฉื่อยหรือว่าเป็นแก๊สมีตระกูลซึ่งในส่วนของลักษณะโนเบลแก๊สเนี่ยท่านในกลุ่มหมู่นี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เหมือนกันก็คือมันเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาได้ยากไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆก็เลยตั้งมันชื่อว่าแก๊สเฉื่อยนี่ก็จะเป็นคุณสมบัติตามหมู่ของมันแต่ละตัวต่อมาในกลุ่มด้านล่างเนี่ยในส่วนของ transition ด้านล่างที่เป็น F เนี่ยมันจะแบ่งเป็นชั้นสองแถวก็คือแถวบนกับแถวล่างในส่วนของแถวบนเนี่ยมันจะตั้งชื่อว่าเป็นแลนทนายแถวล่างเนี่ยมันจะตั้งชื่อว่าเป็นแอคตินายจำง่ายๆว่าแบบแลนก็คือแลนคือพื้นดินเชื่อมันก็จะต้องอยู่ด้านบนแล้วก็แอคตินายก็จะต้องอยู่ด้านล่างนี่ก็จะเป็นชื่อเรียกเฉยๆดังนั้นสรุปในส่วนของธาตุแต่ละชนิดในตารางธาตุเนี่ยมีสมบัติเป็นอย่างไรและนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างเช่นก็รู้ก่อนว่าธาตุในตารางธาตุเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นตามหมู่ทั้งหมด8หมู่ด้วยกันในกลุ่ม B แล้วก็ขอโทษค่ะในกลุ่ม A จะถูกแบ่งได้กันเป็น8หมู่ด้วยกันแล้วก็ถ้าเป็นธาตุกลุ่ม B เนี่ยจะมีทั้งหมด10หมู่หลักๆแต่ว่ามันจะเป็นแต่จริงๆก็คือมันมี8หมู่แต่ว่ามีหมู่8ซ้ํากัน3ครั้งอันนี้คือธาตุในกลุ่ม B แล้วก็ในส่วนของการแบ่งชนิดของธาตุถ้าแบ่งธาตุเป็นโลหะอโลหะกึ่งโลหะมันก็จะแบ่งได้ดังนี้ก็คือโลหะเป็นโซนฝั่งนี้หมู่1หมู่2 transition แล้วก็ใต้ขั้นบันไดถ้าเป็นกึ่งโลหะก็คือจะอยู่แถวขั้นบันไดถ้าเป็นอโลหะก็คือจะอยู่เหนือขั้นบันไดขึ้นไปโดยที่คุณสมบัติของโลหะส่วนใหญ่ก็คือจะนำไฟฟ้าได้นำความร้อนได้อย่างเช่นทองแดงก็จะนำไปทำเป็นสายไฟฟ้า silver ทองอย่างเงี้ยจุดเดือดจุดร้อนเร็วมันสูงก็จะนำไปทำเป็นเครื่องประดับเพราะมันมีความคงทนสังกะสีเหล็กโครเมียมพวกนี้ใช้ทำพวกวัสดุก่อสร้างปลอดใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์แมกนีเซียมพวกนี้เนี่ยเป็นโลหะที่ลวดแมกนีเซียมใช้ได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็ลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมพวกนี้แคลเซียมอย่างเงี้ยก็เป็นสารประกอบที่เป็นองค์ประกอบของร่างที่ใช้ในร่างกายอย่างโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอย่างเงี้ยก็อยู่ในร่างกายแคลเซียมอย่างเงี้ยก็อยู่ในร่างกายต่อมาในส่วนของถ้าเป็นแนวขั้นบันไดหรือถ้าที่เป็นกึ่งโลหะคุณสมบัติของมันก็จะสามารถนำไฟฟ้าได้เล็กน้อยแต่นิยมทำใช้ในพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือว่าพวกแผงโซลาร์เซลล์ที่นิยมเอาไปเจือปนต่อมาในส่วนของธาตุอโลหะก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะอย่างเช่นเอาเป็นก๊าซทั่วไปในชีวิตประจำวันคลอรีนใช้ในการฆ่าเชื้อโรคโบรมีนใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีไอโอดีนใช้ในเรื่องของเวลาแผลให้สมานแผลในปากแล้วก็ซัลเฟอร์ก็พวกกรดทั่วไปในชีวิตประจำวันอาร์เซนิกใช้ทำยาเบื่อหนูไนโตรเจนเป็นแก๊สที่อัดลงในทางก๊าซเพื่อให้มีลักษณะเหมือนแก๊สธรรมชาติฟอสฟอรัสมีคุณสมบัติติดไฟได้อย่างเช่นฟอสฟอรัสดำฟอสฟอรัสขาวคาร์บอนใช้ทำแก๊สไฟใช้ทำพวกเพชรแล้วก็ฮีเลียมนีออนอาร์กอนหมู่8พวกนี้เป็นแก๊สเฉื่อยใช้อัดเพื่อเพิ่มความดันแก๊สก็ได้ต่อมาถ้าแบ่งตามหมู่คุณสมบัติตามหมู่ของมันถ้าเป็นตามหมู่โลหะหมู่ 1A จะเป็นโลหะที่มีคุณสมบัติเป็นเบสทำเดียวกับน้ำจะได้สารละลายเบสโลหะหมู่ 2A เป็นอัลคาไลเอิร์ธก็คือทำเดียวกับน้ำได้สารละลายเบสเหมือนกันแต่จะพบมากบนผิวโลกต่อมาหมู่7จะเป็นโลหะที่พบได้ในน้ำทะเลเป็นเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่ก็เลยเรียกชื่อว่าฮาโลเจนหมู่8เป็นแก๊สเฉื่อยที่ไม่ค่อยทำปฏิกิริยาอะไรก็เลยเรียกว่าโนเบลแก๊สแล้วก็ด้านล่างจะแบ่งเป็น2แถวแถวบนจะเรียกว่าแลนทนายแถวล่างจะเป็นแอคทนายนี่ก็จะเป็นในเรื่องของธาตุที่อยู่ในตารางธาตุแต่ละชนิดเป็นลักษณะของตารางธาตุคร่าวๆแล้วก็คุณสมบัติของธาตุย่อยๆที่เด่นๆแล้วก็วิธีการนำธาตุแต่ละธาตุเนี่ยไปใช้ประโยชน์ดังนั้นเนี่ยในส่วนของตารางธาตุสิ่งที่เราต้องรู้คือตามหมู่ธาตุแบ่งตามหมู่เป็นยังไงบ้างตามค่าเป็นยังไงบ้างบล็อกหลักๆมี S บล็อก P บล็อก B บล็อก F บล็อกอันนี้เดี๋ยวจะได้เรียนในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนอีกทีนึงเนาะถ้าสมมติจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วลงท้ายด้วย S ก็จะอยู่ใน S บล็อกจัดเรียงอิเล็กตรอนลงท้ายด้วย D ก็จะอยู่ใน D บล็อกถ้าจัดเรียงอิเล็กตรอนลงท้ายด้วย F ก็จะอยู่ใน F บล็อกถ้าขอโทษค่ะ P บล็อกแล้วก็ถ้าจัดเรียงอิเล็กตรอนลงท้ายด้วย F ก็จะอยู่ใน F บล็อก
ไอ้พวกบล็อกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการตัดเรียงอิเล็กตรอนส่วนหมู่กับคาบก็จะอยู่ในเรื่องของตำแหน่งว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็โลหะกึ่งโลหะอะลูหะก็จะแบ่งอีกแบบนึงแล้วก็พวกชื่อเนี่ยก็จะเป็นชื่ออีกแบบชื่อเนี่ยก็จะเป็นชื่อเรียกอีกแบบนึงที่เราเนี่ยควรจะรู้เอาไว้เพราะว่ามันก็บางครั้งมันก็บ่งบอกในเรื่องของคุณสมบัติของตารางธาตุด้วยดังนั้นคุณสมบัติของธาตุขึ้นอยู่กับว่าธาตุเนี่ยเป็นธาตุโลหะอลูหะหรือกึ่งโลหะมันอยู่หมู่ไหนคาบไหนมันก็จะสมบัติมันก็จะสอดคล้องไปในทิศทางของหมู่นั้นหรือว่าคาบนั้นแล้วก็ธาตุในกลุ่มนั้นๆค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ